ดังนั้นก็อยากให้พวกเราเนี่ยนะเห็นประโยชน์ของการที่เราได้มาพบเจอคำของตถาคตได้มาเสพครบได้มาทรงจำคำของพระองค์ซึ่งจะเป็นเหตุปัจจัยให้เราได้รับผลวิบากนะอันดีงามเป็นวิบากที่เลิศวิบากที่ประเสริฐเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานก็ให้แต่ละคนเนี่ยปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นเป็นอย่างไรผู้ใดเนี่ยมาปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือแห่งชาติแห่งชรามรณะแห่งภพแห่งอุปทานแห่งตัณหาแห่งเวทนาแห่งผัสสะไล่สายปฏิจจไปทั้งหมดเนี่ยใครมาปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดดับไม่เหลือแห่งธรรมะเหล่านี้อันนั้นแหละพระองค์เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ หรือว่าเราเจริญสติปัฏฐาน4เราเจริญอานาปานสติก็ชื่อว่าเราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเราหยิบสิ่งที่ถูกต้องมาทำละเจริญสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4พระผู้มีพระภาคก็อธิบายด้วยอานาปานสติเราก็เจริญอานาปานสติรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกบางคนก็ผู้ใหม่จริงๆเมื่อวานถามว่าเวลานั่งสมาธิต้องกำหนดว่าลมกำลังเข้ากำลังออกไหมอะไรไม่รู้จะว่ายังไงบอกก็อันนั้นเป็นการที่บอกให้เราเนี่ยทำอย่างนั้นพอเราทำรู้เข้าใจแล้วก็ทำเลยไม่ต้องมานั่งท่องลมกำลังเข้านะลมกำลังออกนะรู้สึกเลยรู้สึกเฉยๆรู้สึกถึงลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกแค่นั้นนะไหลเข้ายาวก็ให้รู้ไหลออกยาวก็ให้รู้มันเข้านานก็รู้นะหรือมันเข้าเร็วแป๊บเดียวก็รู้นั่นนะนานก็ยาวนะนะหรือบอกว่านานได้ไหมคะหรือต้องยาวนี่นะก็มาติดกับบทพันชนะกันกระจุกกระจิกพวกนี้อีกนะเอาความเข้าใจเอาความเข้าใจเป็นหลักนะแล้วก็ทำเลยแล้วก็ทำได้ตลอดทุกครั้งที่เราเดินเรายืนเรานั่งเรานอนทุกอิริยาบถเวลารู้ลมหายใจคือสติปัฏฐาน4คือกุศลา4กองกุศลที่แท้จริงและพระองค์บอกว่าถ้าในจิตเราเนี่ยอกุศลเนี่ยไม่มีเลยเท่าปลายขนทรายเนี่ยไปสัมผัสคือโยมอยู่กับลมหายใจสติปัฏฐาน4เนี่ยตลอด24ชั่วโมงไม่มีขนาดจิตที่ไปสัมผัสอกุศลเลยคนคนนี้พุทธเจ้าบอกจะปรินิพพานในปัจจุบันเห็นไหมพอเราฟังอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรนอกจากความเพียรแล้วนี่อย่างเดียวใช่ไหมโยมก็ตั้งความเพียรลงไปเลยหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่ใช่ไหมเนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบักบั่นของบุรุษถ้ายังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีใช่ไหมเราก็ความเพียรจ่ออยู่กับลมหายใจกับลมหายใจเพราะมันคือสติปัฏฐาน4มันคือกุศลา4กองกุศลไม่มีอกุศลถ้าอยู่กับตรงนี้อกุศลไม่มีโยมอาจจะทำตัวชีวิตตัวเองให้ว่างทำชีวิตให้ว่างแล้วก็
มาภาวนาวันสองวันสามวันสี่วันจะรู้สึกว่าชีวิตก็มีคุณค่าขึ้นมีประโยชน์ขึ้นถ้าคนไม่เคยหยุดทำงานเลยเนี่ยเพราะพอหยุดทำงานก็ไปเที่ยวอ่ะพอไปเที่ยวก็นิวรณ์ห้าครอบงำอีกฟุ้งอีกสรุปแล้วชีวิตเนี่ยยังไม่เคยอยู่แบบสงบสงบเฉยๆทำตัวเฉยๆว่างๆนิ่งๆ นะแล้วก็อยู่กับการภาวนาเอาขอสักวันก็ได้นะวันหนึ่งโยมว่างวันนี้ว่างไม่ทำอะไรไม่คิดเรื่องงานไม่มีอะไรนะแล้วก็ภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิไปน่าจะได้อะไรเยอะนะน่าจะได้อะไรเยอะน่าจะได้คิดถึงชีวิตที่เกิดมาว่ามันเกิดมาทำไมแล้วทำอะไรไปแล้วได้อะไรแล้วตายแล้วจะไปไหนมันจะวนกลับมาเรื่องนี้นะมันจะวนกลับมาเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายแล้วมันจะกลับมาคิดว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้กำลังทำอะไรอยู่เราจะตั้งคำถามให้ตัวเองเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคบอกให้เนี่ยสอบทานตัวเองนะว่าวันคืนเนี่ยล่วงไปล่วงไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังมีกุศลหรือมีอกุศลเรากำลังสร้างความเบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและก็ผู้อื่นเราจะกลับมาคิดชีวิตนะแต่ถ้าชีวิตเนี่ยมันไม่มีเวลาว่างเลยเนี่ยโยมก็จะอันนี้เรียกว่าเพลินกับโลกธรรมนะโลกธรรมกิจการงานมันก็ลากเราไปลากเราไปไอ้นนท์ยังไม่เสร็จไอ้นี่ยังไม่ได้ไอ้นนท์ยังไม่ดีนะต้องทำโอ้โหเยอะแยะเลยและเรื่องวุ่นวายพวกนี้มันก็มีตามมาทั้งในโลกของธรรมะในโลกของธรรมะในงานการเผยแผ่เราก็จะมีการเผยแผ่ที่มีกิจการงานอะไรที่ต้องทำเยอะแยะวุ่นวายจนบางทีทำให้เราลืมนะเราลืมเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายไปเลยนะมุ่งตั้งหน้าตั้งตาจะเผยแผ่เอาเป็นเอาตายจนลืมตายอ่ะจะตายแล้วนี่นาเนี่ยนะมัวแต่ยังประโยชน์ให้ผู้อื่นลืมยังประโยชน์ให้ตนเองนะเนี่ยระวังเนาะดังนั้นก็ยังประโยชน์ให้ตนเองไปควบคู่กันด้วยพร้อมๆกันนะ และมันก็จะเป็นโลกโลกอ่ะมันจะเป็นโลกโลกดังนั้นโลกธรรม8เนี่ยมันตามเรามานะตามมาจนถึงในวัดนะมันไม่ยกเว้นนั่นนี่วัดนี่โลกธรรม8หยุดนะหยุดไว้ก่อนอยู่หน้าประตูวัดเนี่ยมันไม่หยุดนะมันมานะแทรกซึมเข้ามาหมดเลยดังนั้นในวัดก็จะมีการอะไรอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนพร้อมเลยโยมบอกว่าเอ้ยทำไมมาวัดแล้วยังเป็นอ๋อเป็นไม่ต้องห่วงหรอกมีนะมองแล้วเป็นธรรมดานะอย่าว่าแต่แค่ในวัดเลยในสังสารวัฏในโลกธาตุเนี่ยจอมเทพจะบอกทำไมยักษ์หน้าคนทันอสูรเทวดามนุษย์มันหมดเลยนะทั่วโลกธาตุเลยนะมันทะเลาะเบาแว้งกันมีหมดเลยเทวดาก็ทะเลาะกันไปเกิดเป็นเทวดามันก็สบายมันหาเรื่องอะไรมาทะเลาะกันอีกวันนี้เห็นไหมโยมสงสัยไหมเงินทองก็ไม่ต้องหานะมันมีอะไรเดือดร้อนใจอีกอะจะอยากได้อะไรก็ได้นะดันนะทะเลาะกันอีกนะเทวดานี่เห็นไหมเราก็งงนะมันมีอะไรให้ทะเลาะกันอีกใช่ไหมเป็นมนุษย์ทำมาหากินก็แย่งการงานอาชีพทะเลาะเบาแว้งกันเรื่องทำมาหากินก็ยังพอว่านะเทวดามีอาชีพไหมเทวดา มันว่างเกินไปมั้งนะว่างเกินไปมันก็เลยวุ่นวายเลยนะเป็นพรหมต้องทำงานไหมแบกหามเป็นหมอไปรักษาพรหมอีกคนหนึ่งอะไรไม่มีนะอยู่สบายสบายวันวันนี้ว่างจัดนั่นนี่นะนะก็เลยทะเลาะกันซะเลยหมดเรื่องไม่ว่างแล้วทีนี้ลบลาฆ่าฟันกันใช่ไหม
อสูรกับเทวดานะเนี่ย นี่โลกโลกอายตนะนะทุกมันเกิดจากอายตนะทั้งหมดเลยผัสสะไม่ให้มีใครในโลกเลยนะโยมอยู่คนเดียวนะเออโยมว่าทะเลาะไหมทะเลาะไม่เหลือหรอกเดินออกไปสะดุดตอล้มเนี่ยแหมตอนี่นะมันใช่ไหมโมโหอีกใช่ไหมดังนั้นปัญหาไม่ได้เกิดจากบุคคลจากสถานที่หรือจากอะไรมันเกิดจากอวิชชาความไม่รู้นะเกิดจากฉันทราคะที่ยังแก้ไม่หมดนะยังไม่ดับเย็นนั่นแหละคือตัวปัญหาอย่าไปชี้ว่าปัญหาเกิดจากคนนี้สถานที่นี้นะไม่มีเลยไม่มีปัญหาเกิดจากกิเลสนะกิเลสที่ยังมีอยู่นะเกิดจากอวิชชาความไม่รู้นะที่ยังมีอยู่ มันเลยสร้างปัญหาได้กับทุกวงการวงการสงฆ์ก็สร้างได้นักปฏิบัติที่มาปฏิบัติกันเพื่อการหลุดพ้นก็สร้างได้นะนับภาษาอะไรกับปุถุชนใช่ไหมไม่เหลือนะแต่นั้นโยมอยู่ในสังคมแล้วมันมีการแก่งแย่งกันจริงดีการทะเลาะเบาะแว้งเนี่ยก็มองเป็นธรรมดา ถูกนินทาก็ธรรมดาได้รับการสรรเสริญก็ธรรมดาได้ลาภก็ธรรมดาเสื่อมลาภก็ธรรมดาใช่ไหมได้ยศมาก็ธรรมดาเสื่อมยศไปก็ธรรมดานั่นแหละมองให้ทุกอย่างเป็นธรรมดาสุขมาก็เป็นไงมองเป็นธรรมดาอยู่อุเบกขาซะทุกมาก็อยู่อุเบกขาการมีธรรมะก็จะทำให้เราเนี่ยอยู่เป็นสุขได้ไม่ทุกข์ไม่เมาหมกไม่จมอยู่กับอารมณ์อันเป็นอกุศลทั้งหลายนะชีวิตโยมก็สบายขึ้นมีความสุขมากขึ้น ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญในอารมณ์เป็นที่น่ายินดีนะไม่เมาหมกอยู่กับอารมณ์อันไม่เป็นที่น่ายินดีเนี่ยใช้ชีวิตเป็นละแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นเลยไม่มีทางเป็นเลยถ้าเราไม่ได้สดับในคำของตถาคตไม่ได้เสพครบพุทธวจนะไม่ได้อนุสาสนีปฏิหารข้อธรรมแท้ๆนี่แหละดังนั้นพระผู้มีพระภาคมีพระคุณต่อเราไหมมีมากๆนะทำให้เราพ้นทุกข์ทำให้เราดับทุกข์ได้นะนี่แหละพระคุณของพระพุทธเจ้านะองค์บอกการมีพระองค์เกิดขึ้นในโลกเนี่ยเป็นความสุขของคนในโลกเป็นความสุขของมหาชนและเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วสิ่งที่ยังอยู่ ก็คือธรรมวินัยนั่นเองธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่พระองค์แสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราก็กลับไปทบทวนของเก่าๆนะหนังสือแต่ละเล่มที่นะทำมาในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะก็น่าจะเป็นประโยชน์นะจะในเรื่องประเด็นใหญ่ๆก่อนนะประเด็นใหญ่ๆที่ในการประพฤติปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้น ส่วนประเด็นเล็กๆย่อยๆก็จะค่อยๆแกะไปนะทีละเรื่องทีละเรื่อง นะมีใครมีข้อสงสัยอยากซักถามอะไรไหมสักเล็กน้อยเชิญตรงกลางกราบนมัสการพระอาจารย์ครับขอโอกาสนะครับผมมีข้อสงสัยในเรื่องของวิญญาณที่ก้าวลงสู่นามรูปโดยเฉพาะภพที่อาศัยขันธ์
กำเนิดและโดยเฉพาะมนุษย์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าให้นับจากการก้าวลงสู่ครรภ์ถูกไหมครับในการที่จะอุปสมบททีนี้ในระหว่างที่สัตว์ที่อาศัยครรภ์กำเนิดเนี่ยต้องอาศัยเวลาในการที่จะออกจากครรภ์ผมมีข้อสงสัยว่าระหว่างนั้นน่ะเวทนาสัญญาและสังขารทำงานไหมครับทำงาน พระองค์นับตั้งแต่ปฐมังจิตตังอุปนังปฐมังวิญญาณังปาตุภูตังนะบทเนี้ยอยู่ในพระสูตรเนี้ยพระสูตรเรื่องการกำหนดอายุของผู้ที่จะอุปสมบทนะแรกจิตเกิดก็คือแรกวิญญาณปรากฏนั่นเองให้นับอายุละและเมื่อวิญญาณปรากฏวิญญาณไปปฏิทิตังแล้วเนี่ยนะถือว่าเป็นภูตสัตว์ละสัตว์ได้ความเป็นภูตะละได้ความเป็นขึ้นมาดังนั้นเมื่อเป็นสัตว์เนี่ยนะการยึดติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันก็ครบเครื่องละนะเพราะวิญญาณไปปฏิทิตังละครบละการทำงานของขันธ์ห้าก็ทำแล้วเรียบร้อยละนะแล้วขบวนการของการทำงานในช่วงที่ก่อเกิดของรูปที่จะออกมาในส่วนของเวทนาสัญญาสังขารเนี่ย มันทำงานอะไรบ้างทำงานยังไงครับทำงานเกิดจากส่วนของอนุสัยของสัตว์นั้นๆหรือครับใช่ใช่ทุกวันนี้ก็แม้จะออกจากครรภ์แล้วก็ทำงานจากอนุสัยและอุปนิสัยกันทั้งสิ้นนะคือที่ผมถามคือผมมีข้อสงสัยในส่วนของถ้าเขายังไม่มีรูปออกมาเนี่ยเราทราบกันว่ากรรมเกิดจากผัสสะก็เลยจะงงนิดนึงนะครับก็เลยมาถามผัสสะทางใจก็ยังมีอยู่นี่ใช่ไหมเมื่อรูปยังไม่สมบูรณ์นะเป็นชิ้นเนื้อเป็นก้อนเนื้อนะก่อนที่จะเกิด อายนะทางกายเนี่ยครบเนี่ยไม่งั้นเทวดาอากาสานัญจายตนะไม่มีรูปไม่เกี่ยวข้องด้วยรูปก็ไม่ใช่สัตว์นะสิใช่ไหมไม่จำเป็นอายตนะทางใจยังทำงานอยู่ขันธ์ทั้งสี่ยังทำงานเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็นับความเป็นสัตว์แล้วนะถ้าเช่นนั้น อนุสัยของสัตว์นั้นถ้าหากว่าเขามีอนุสัยในการทำสมาธิ อยู่เนืองเนืองแล้วเขาก้าวลงตรงสู่นามรูปตรงนั้นแล้วเขาตายในครรภ์ในขณะที่อนุสัยที่เขาทำอยู่เรื่อยๆเกาะอยู่ที่รูปนั่นเขาก็มีสิทธิ์จะนิพพานไหมครับมีสิทธิ์หมดน่ะมีสิทธิ์ทั้งไปอบายทุกขติวินิบาตการตายในครรภ์มันเป็นได้หมดน่ะอยู่ที่อินทรีย์ของสัตว์แล้วก็เหตุปัจจัยเก่าที่เขาได้สร้างมาเป็นแต่เพียงว่าเรามักจะมองไปในด้านลบอย่างเดียวเราก็เลยเอาด้านบวกมาให้ดูด้วยว่าด้านบวกก็เป็นฐานะที่เป็นไปได้เป็นไปได้ทั้งด้านบวกด้านลบนะอย่างเงี้ยไม่ใช่จะด้านลบอย่างเดียวครับขอบคุณพระอาจารย์ครับว่าส่วนใหญ่แต่ก่อนถ้าเรายังไม่มีความรู้ตรงเอกพีชีอย่างเงี้ยหรือการที่วิญญาณังปฏิทิตังการตายในครรภ์นี้ก็จะยังความเศร้าเสียใจให้กับมารดาบิดาทั้งนั้นมุมเดียวเลยไม่มีมุมดีใจบ้างเลยใช่ไหมดังนั้นมุมยินดีก็เป็นฐานะที่เป็นไปได้นะถ้าเขาบรรลุธรรมถ้าเขามีอินทรีย์แก่กล้านะซึ่งก็เป็นฐานะที่เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเอกพีชีนะเป็นอะไรบุคคลขั้นต่างๆเยอะแยะคือพูดได้เห็นทั้งสองมุมแค่นั้นแหละไม่ใช่เป็นมุมเสียอย่างเดียวนะการตายของเด็กในครรภ์ครับกราบนมัสการพระอาจารย์ก่อนทำกาละไปให้ธรรมะก็พุทธวจนะก็31ลายนะพระอาจารย์ลายใหม่มาอีก2ตั้งช่วงวันอาทิตย์ที่28 29ไม่ได้มาวัดไปงานศพคุณยายต่างจังหวัดอายุ93ปี
พองเราโยกส่งญาติธรรมไม้ยังพองมัตตาสังก็นิ่มมันคนนั่นแหละครับอาจารย์แล้วก็รายที่สองก็วันกลับวันอาทิตย์ก็คุยกับท่านอยู่บอกลูกเอาแกไม่ได้ป่วยไม่ได้นอนติดเตียงแกอายุ88ลูกก็ไปหาหมอปวดขาแกบอกกลับมาบ้านนะบอกคุณยายอยู่กับลมหายใจอยู่อานาปานสตินะพุทธเจ้าบอกถ้าไม่ได้อรหันต์ก็เป็นอนาคามีนะอยู่กับลมอย่างเดียวนะยายบอกแกพอกลับมาวันลอยกระทงก็เสียวันพระพอดีใกล้เสียทานข้าวไปนอนก็ไปเลยอันนี้ก็ผ่องใสเผาไปเมื่อวันพุธผ่านมานี่ครับอาจารย์ช่วงกลับบ้านนะอีกรายหนึ่งที่ตกทำงานก่อสร้างตกตึกไงพอดีผมไม่ได้ไปก็เอาแท็บเล็ตให้เขารถมาเปลี่ยนถังการถังแก๊สมันหมดอายุ10ปีก็ให้10ปีเสร็จเอาวิญญาณนี่ไปให้ฟังนะบอกอยู่โรงพยาบาลเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้ให้ฟังเขาไม่สบายคนเดียวไปให้ด้วยเหตุปัจจัยไม่สบายเสร็จแล้วรถที่เปลี่ยนถังก็ขายให้พระที่แถวสระบุรีรถแท็กซี่หมดอายุมาเปลี่ยนถังไปแล้วไปขับไปไฟไหม้เครื่องห้องเครื่องอีกดีไม่ไหม้ถังแต่ถังเดียววิศวะโอปิดแน่ที่มันเกี่ยวกับติดเครื่องน้ำมันหมดเขาไม่เติมน้ำมันแล้วตัดจนใดมันไหม้ไหม้แล้วไฟมันก็ไหม้ช็อตไหม้ห้องเครื่องเขาก็ไม่ได้ไปให้ฟังศพเลยอืดเลยด้วยเหตุปัจจัยไม่ได้สดับคำตถาคตนี่ผู้ได้สดับไปทางเจริญเนี่ยผ่องทุกรายแล้วอาจารย์และช่วงกลับวันอาทิตย์กลับมาเนี่ยเห็นไหมมันมีเหตุปัจจัยที่จะไม่ได้เมื่อเราต้องพึ่งคนอื่นเห็นไหมมีคนพยายามจะเอาไปให้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟังก็เป็นไปได้ใช่ไหมขากลับโดนเขาเพียงอะไรมือใส่รถมันท่วงโชคชัยมหาสีคิ้วเหมือนกับลูกมะพร้าวอ่ะครับอาจารย์ดังสนั่นรถเลยโดนขอบกระจกหลังคารถผมปุ้มไปที่ไอ้ช่องเก็บของหล่นลงมาแล้วก็ไฟห้องเก๋งห้องเครื่องติดมันแรงครับอาจารย์รถก็ไม่ได้เสียหลักผมขับรถเลยประมาณ120นี่แหละก็วิ่งไปบอกเสียงอะไรตกใจในรถสะดุ้งกันหมดเลยแล้วก็เปิดธรรมะพุทธวจนะเรื่องจิตไปนะครับพุทธว่าฟังไปตลอดทางที่บอกเขาบอกจอดดูหน่อยไม่เป็นไรรถไม่เป็นไรก็ไม่ต้องจอดหรอกไปเข้าปั๊มทีเดียวแล้วไปหารอยก็ไม่เห็นรอยมีรอยตรงขอบยางตรงกลางหลังคามีรอยนิดหน่อยรถไม่มีบุบไม่อะไรแรงจนไฟในรถติดเลยครับอาจารย์เขาบอกช่วงนั้นเคยได้ข่าวว่าเขาพวกวัยรุ่นขนองว่าปาก้อนหินปาอะไรแต่อันนี้อาจจะเป็นลูกอะไรลูกสักอย่างอ่ะเหมือนกับลูกมะพร้าวเล็กๆอ่ะมันไม่ใหญ่มากนะก่อนดำแรงเลยว่าไม่เป็นไรครับพระอาจารย์รอดมาได้รอดไปเลยที่ว่าบอกพุทธวจนะเปิดได้เลยเพราะรอยไปในรถห้าหกคนเต็มรถอ่ะพระอาจารย์รถเชฟเปิดฟังไปตลอดทางแล้วเมื่อมากรุงเทพก็ไปงานศพของแม่ด็อกเตอร์แพมก็ไม่รู้ข่าวหรอกพอดีน้าแมนก็ไลน์ไปบอกว่าไปงานศพผมพอดีมีธุระวันเสาร์ไม่ได้ไปเผาก็เลยวันศุกร์ก็พากันไปญาติธรรมไป4คนคุณขาวคุณตุ่มนะคุณอ้วนครับไปถึงก่อนวันนั้นพันเตโตท่านติดธุระที่วัดวันศุกร์ไปดึกหน่อยถึงก่อนญาติทีนี้ผมก็อยากครับเปิดดูหน่อยผมก็ไปเปิดลองดูผ่องมากอาจารย์แล้วไปจับเท้าของท่านก็นิ่มมันปกติไม่มีอะไรถ้าคนมาวัดประจำไม่ผ่องนี่ก็เสียท่าเลยนะทีนี้ดร.แม่บอกว่าเป็นไงลุงน้อยแข็งไม่ก็ปกติเมื่อคนนอนหลับไม่มีอะไรจับเท้าโยกไปโยกมาขนาดในห้องลงมืดเข้าไปนั่งมองดูมือดูหน้าผ่องแต่ตีนี่ผ่องมากว่าจังทีนี้ก็ถ้าอยากจะบอกญาติธรรมว่าโทรไปบอกเถอะญาติมีงานใครญาติเสียอะไรไม่ต้องเกรงใจชาวพุทธวจนะจะได้ไปเยอะๆไงพระอาจารย์จะได้เผยแผ่คำตถาคตจะเป็นเรียกเป็นรัตนห้าให้คนในละแวกจะได้รู้เราไปสี่ห้าคนหลงเหลงมันพุทธวจนะน้อยไม่มีคนเสด็จดินไปแล้วจริงพระอาจารย์ก็ถึงบอกให้ใครก็ช่างบอกโทรบอกไปเราอยู่ใกล้ไปได้ก็ไปแต่โดยมากเขาได้ข่าวก็จะไปนะงานพุทธวจนะที่ญาติธรรมที่วัดไม่ใช่พุทธวจนะก็ญาติรู้จักกันก็ไปได้พ้นหมดเลยที่ได้เอาสัพพิยุไปให้เอาคำสอนตถาคตไปให้นี่แล้วก็พูดสั้นก็ได้บอกอานาปานอยู่กับลมหายใจนะก่อนยังไม่ตายถ้าท่องได้ก็ท่องให้ฟังไม่ได้ก็มีซีดีก็เปิด
อย่างของผมมีแท็บเล็ตวิทยุวัดแอปปนาป่าพงคุณชัยทำให้เครื่องนึงก็ไปโดยเฉพาะสุขเฉินโดยเฉพาะเลยมีแอปพลิเคชันอันนึงก็เอาอยู่แล้วนะครับโหลดฟรีอาจารย์นะสบายๆเลย32 33ก็รอคิวอยู่โรงพยาบาลตากสินนี่มันนี่บันทึกเก็บไว้ทุกรายเลยใช่มั้ยอันนี้แกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแกบอกทำใจแล้วช่างน้อยทำใจแล้วเห็นไปเยี่ยมแกดีใจตกใจว่ารู้ได้ไงเขาบอกว่าเป็นขั้นสุดท้ายเป็นมะเร็งเม็ดเลือดเม็ดเลือดนี่จะทำอะไรก็ไม่ได้ต้องรออย่างเดียวเขาบอกอยู่กับธรรมะคำพุทธวจนะแกก็ยังติดครูบาอาจารย์อยู่เอามาอยู่ห้องนี้อยู่ห้องมองเห็นพระก็บอกมองเห็นเวลาเอาวีเอาเนี่ยเอาแผ่นนี้ปฏิจจานี่แล้วเตียงข้างๆก็เจาะคอผมก็เป็นสายยายฟังตานี่10นาที20นาทีแกไม่กระพริบเลยพอดีตั้งใจฟังทำคำตถาคตนะปฏิสัมภิวาทจากพระโอษฐ์เนี่ยกฎอิทัปปัจจตา4บรรทัดก็ท่องให้ฟังแล้วแกก็กระพริบตาดูแกกระพริบแป๊บๆแล้วก็ยกขายกให้ดูแกเจาะคอพูดไม่ได้พระอาจารย์แล้วเอาแผ่นปฏิจจาฝากไปหลวงแดงที่เป็นมะเร็งให้บอกญาติมาให้ท่องให้ฟังเลยนะบอกย้ายครับแกก็หลับไปครับเนี่ยด้วยเหตุปัจจัยจริงอาจารย์ก็ได้สดับนะครับผมนมัสการอาจารย์ดีดีอนุโมทนาด้วยอาจารย์คะขอโอกาสค่ะว่าไงอยู่ไหนเนาะอ๋อโอเคก็ก่อนอื่นก็แฟมก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงอะค่ะถ้าไม่มีพระอาจารย์วันนี้ก็แม่คงไม่ได้มีโอกาสค่ะขอบคุณที่พระอาจารย์นะให้รู้จักพุทธวจนะแล้วก็ส่งภิกขุไปแสดงธรรมให้แม่ฟังแล้วก็ขอบคุณหลวงวิชิตที่ว่าบางทีตัวตอนแรกก็งงๆว่าเอ๊ะทำไงต่อดีวะพออยู่ๆเขาก็เลิกหายใจไปเลยอ่ะมันก็เงียบไปหลับไปลุงก็นึกได้ก็ไปยืนสวดยืนสวดเสร็จก็เปิดวิทยุพุทธวจนะค่ะที่อยู่ในมือถือให้ฟังก็ฟังตลอดพอทีนี้พอตอนเย็นเราก็ไม่ได้เนี่ยสานีสุขเฉินมีประโยชน์นะมันมีมันนึกอะไรไม่ออก จิ้มไปก่อนนะคว้าอะไรไม่ได้ใช่ไหมโทรศัพท์เรามีติดตัวกันอยู่แล้วทุกคนเนี่ยนะแล้วก็ไปมันตอนค่ำอะค่ะกว่าจะเสร็จเรื่องเอกสารอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะเอาไปวัดไหนเนาะเพราะว่าเราจะจัดแบบพุทธวจนะนะคะก็ไม่รู้ว่าที่ไหนเขาจะยอมให้เราทำยังไม่ได้ติดต่อก็เล็งๆไว้ก็เลยต้องไปให้คนไปซื้อโรงอะค่ะแล้วก็เขาก็ไม่มีโรงเย็นนะคะก็ประมาณ 5:10 นถึง 5:00 นอีกวันนึง 6:00 นนะคะเอามานอนอยู่ข้างนอกรอรถเติมศพก็ไม่มีกลิ่นแล้วก็ตัวนิ่มค่ะไม่ได้ฉีดยาด้วยก็แต่ทำแบบนี้ก็เป็นเหมือนจำเลยสังคมแถวๆนั้นเหมือนกันเขาก็จะมองว่าเราแปลกคำพูดที่คือนี่ขนาดไม่มีญาติพี่น้องนะพระอาจารย์แบบตัดสินใจเองแต่ก็จะมีแบบคนที่แวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องอ่ะตั้งแต่พยาบาลคนที่เลี้ยงแม่เราก็จะพูดว่าทำไมถึงไม่ทำให้แม่ดีที่สุดครั้งสุดท้ายแล้วเราเลือกลงก็ตั้งแต่ครั้งแรกก็จะให้ดูลงแพงๆแต่ผมก็มองว่าเอารายละเอียดเยอะๆเผาไปโลกมันก็ร้อนใช่ไหมคะดุมก็เผาอยู่ดีก็เลือกลงปกติก็พอเอาไปเสร็จเขาก็จะฉีดยาให้ได้เลยเขาบอกว่าถ้าพรุ่งนี้อ่ะศพไม่สวยอย่าโทษนะเดี๋ยวหาว่าเขาทำไม่ดีผมไม่เป็นไรไม่ฉีดจังหวะแล้วเดี๋ยวพระเหม็นบอกไม่เหม็นหรอกเอาไปนี่แหละแล้วก็พาเขามาดูของแปลกสิพอเสร็จแล้วก็พอลดน้ำศพเสร็จพันเตก็ไปแสดงทำให้ฟังวันแรกอะค่ะ อันนั้นก็ยังไม่ได้ศาลาติดแอร์ข้างซ้ายข้างขวาก็มีวงมโหรีลัมมโนลาวนกขู่มากเลยเกรงใจพันเตมากก็ตามเหตุปัจจัยอะค่ะแต่ก็รายละเอียดต่างๆเช่นก็จะมีขันใหญ่ๆอยู่ข้างหน้าเราก็บอกเอานี่นี่ขันอะไรให้เก็บไปเขาบอกว่าขันถวายกันเทศผมไม่ต้องถวายเก็บอันนี้อะไรก็เอาที่กรวดน้ำอะค่ะมาให้เต็มเลยก็ไม่เอาก็ไม่ต้องเขาก็งงแล้วก็มองเราแปลกๆว่าทำไมจะมาติกาเพิ่งก็มาติกาอะไรก็สวดก็ไม่เอาทำอย่างนี้คนข้างๆเราที่คนข้างๆหมายถึงที่เขาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นรู้จักกับคุณแม่ค่ะเขาบอกว่าทำไมถึงไม่สวดให้แม่แบบว่าครั้งสุดท้ายเองคือพูดแล้วเหนื่อยแต่พระเข้าใจนะคะพระอาจารย์ตอนไปขออนุญาตคุยกับท่านเข้าใจทุกอย่างเพิ่งก็บอกว่าศรัทธาแบบนี้หนูก็ข
ขออนุญาตทำแบบนี้นะคะท่านก็บอกว่าแล้วแต่โยมคือพระอาจเข้าใจแต่พวกคนวัดแล้วก็คนที่เราเกี่ยวข้องอ่ะก็จะมีคำพูดแปลกๆแม้แต่วันที่จะต้องเวียนรอบอะค่ะพอวันสุดท้ายวันเผาอะค่ะพันเตก็ไปแสดงธรรมให้แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็จะขึ้นเอาขึ้นเมนเลย ก็จะมองอ้าวไม่เวียนเหรอเอาไม่ต้องเวียนเอาแล้วพระไปไหนแล้วเอาพระขึ้นมานำไม่ต้องทำเรียกเผาเลยเขาก็จะมองเราแปลกแม้แต่เรื่องเก็บกระดูกอย่างเงี้ยเขาบอกให้มาเดี๋ยวซื้อไอ้นี่พอบอกไม่ต้องซื้อก็เก็บเลยเดี๋ยวจะเอากลับเอารถเตรียมของมาไหมเอาพระมาต่อหัวต่ออะไรขันเนี่ยทำไมไม่ทำพอบอกไม่ต้องทำเก็บเลยค่ะเขาบอกว่าเอ้าทำไมไม่ต่อให้ผู้ตายแม่จะได้ไปเกิดใหม่พอบอกเขาไม่เกิดกันแล้วแต่ก็บอกว่าไม่ที่มาทำทุกวันนี้ที่ทำทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้คิดจะให้เกิดนะไม่ต้องเกิดแล้วพี่แกก็บอกว่าเอ้าทำไมแม่ได้ไปเกิดใหม่ดีมีตัวเต็มเขาบอกไม่ต้องเกิดแล้วเขาไม่เกิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เหนื่อยโดยที่ว่าเขาก็มองเราแปลกๆก็สงสารเรามั้งเขาก็จะมองว่าข้างซ้ายข้างขวามีมโนรามีมโหรีมีศาลาเนี้ยเงียบกริบเลยนั่งนิ่งมีพระรูปสองรูปมาแสดงธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เปิดนะคะพระอาจารย์ก็วิทยุก็ใส่ไว้ในโรงเครื่องนึงแล้วก็อยู่ข้างบนเสียบปลั๊กเปิดตลอดก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ขอโทษเพื่อนๆที่ไม่ได้บอกอะไรเพราะว่าก็เกรงใจเนาะเพราะว่ารถมันก็ติดอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มีญาติธรรมเพื่อนๆที่ทราบก็ไปแพมก็เลยอยากจะเรียนบอกเพื่อนๆมาณที่นี้ว่าปัจจัยที่เพื่อนๆช่วยมาในงานเนี่ยทุกบาทเนี่ยแพมก็ขอนำถวายท่านอาจารย์เพราะว่าท่านอาจารย์เนี่ยเป็นผู้มีพระคุณสูงที่สุดแล้วก็เป็นเนื้อนาที่ดีมากๆที่เลิศอย่างเงี้ยแพมก็อยากให้อานิสงส์ตรงเนี้ยได้กับเพื่อนๆทุกคนที่ไปงานนะคะก็ขอบพระคุณพระอาจารย์มากอ้ออีกอย่างนึงพระอาจารย์แพมเปรียบเทียบเนี่ยอย่างคุณพ่อแพมอะค่ะที่เสียไปก่อนหน้าที่แพมจะรู้จักพุทธวจนะพ่อปฏิบัติมาทั้งชีวิตเลยนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ทำทุกอย่างแต่ก็เป็นมิจฉาของแกแบบบ้านๆนะคะไม่ได้แนวพุทธวจนะตอนตายก็เหมือนคนทั่วไปแต่คุณแม่เนี่ยใช้ชีวิตทางโลกแบบสุดๆมากเต็มที่เลยแล้วก็ดื้อแล้วก็แต่แกไหว้ทุกอย่างที่เป็นทางพุทธนะคะแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่รู้จักสมาธิศีลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ฟังแค่นี้เองค่ะพระอาจารย์แต่ฟังตลอดพลมหายใจสุดท้ายลุงสวดให้ฟังตลอดฟังในโรงพี่ขู่ไปเทศให้4คืนอย่างเงี้ยพระอาจารย์ก็ไม่น่าเชื่อแล้วแพมถามกับคนที่วัดนะคะว่าพี่ถามเลยหน่อยสิปกติคนตายอ่ะกี่วันกี่ชั่วโมงถึงจะมีกลิ่นเขาบอกโอ้ย3ชั่วโมงก็แข็งปังแล้ว5ชั่วโมง7ชั่วโมงเนี่ยก็เหม็นไปหมดแล้วแม่เธออ่ะมีบุญนะรู้ไหมเนี่ยแกแสดงว่าแกทำดีมาตลอดชีวิตนู่นนั่นนี่ก็ถึงตัวนิ่มเนี่ยไม่เหม็นเลยขนาดอยู่ไม่ได้นอนในไม่ได้ฉีดยาไม่อะไรเงี้ยแต่ผมก็ขี้เกียจพูดกับเขาถ้าอธิบายแล้วก็เหนื่อยก็เลยอ๋อค่ะก็ถามให้เป็นข้อมูลขอบคุณค่ะก็ขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นที่สุดค่ะก็จริงๆแล้วถ้าไม่ได้เจอมาพระอาจารย์หรือไม่ได้มาเสพครบพระพุทธวจนะก็คงไม่มีวันนี้ค่ะพระอาจารย์ถือว่าเป็นบุญกุศลของแม่ในจุดนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอนุโมทนาเนาะถือค่อยๆเสพครบกันไปชีวิตเราไม่แน่นอนเนาะค่อยๆหายกันไปทีละคนว่าไงเข้าปฐมฌานให้ง่ายแบบไหนก็คือก็อยู่กับลมหายใจแล้วก็ละอกุศลนะหลักการคืออย่างนี้นิวรณ์5อกุศลทั้งหลายเนี่ยให้พยายามละให้พยายามทิ้งนะส่วนการเข้าง่ายเข้ายากเนี่ยอยู่ที่อินทรีย์ของคนการฝึกฝนบ่อยไหมความเพียรนะมรรควิธีที่ใช้
นะมันก็หลายเหตุปัจจัยนะนั้นเราก็สร้างเหตุปัจจัยไปตามเหตุตามปัจจัยนะก็ไม่ต้องไปเหมือนแม่ไก่ที่คอยดูว่าลูกไก่จะออกจากไข่มาเมื่อไหร่นะหน้าที่ก็คือกกไข่ให้ดีพลิกไข่ให้ทั่วสร้างเหตุของเราให้ดีแค่นั้นเองแล้วก็ผลมันก็จะได้ของมันเองนะเนาะปฏิบัตินะทุกด้านทุกอย่างนะก็ให้ไม่ต้องไปกังวลนะให้ทำปัจจุบันให้ดีนะเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญนะอดีตล่วงไปแล้วอย่าไปกังวลอนาคตยังมาไม่ถึงก็ไม่ต้องสนใจพยายามอยู่กับปัจจุบันนะขอโอกาสค่ะพระอาจารย์คือหนูอยากจะขอคําชี้แนะคําแนะนําอะค่ะให้กับเพื่อนของหนูอะค่ะคือหนูมีเพื่อนสนิทแล้วคือเพื่อนสนิทของหนูคนเนี้ยเขาก็แบบศรัทธาแบบในเดรัจฉานวิชามากเลยค่ะเหมือนแบบทุกเย็นอย่างเงี้ยค่ะหนูจะกลับบ้านกับเพื่อนใช่มั้ยคะก็แบบระหว่างทางมันก็จะมีพวกศาลพระภูมิต้นไม้3 4พวกแบบรูปปั้นที่เป็นแบบแม่กวนอิมเงี้ยค่ะเพื่อนเขาก็จะแบบยกมือไหว้ตลอดเลยค่ะคือแบบเราก็นั่งข้างๆเขาเราก็แบบเราก็รู้สึกอึดอัดเพราะว่าแบบเขาทำแต่ว่าเราแบบไม่ได้แบบไปศรัทธาตรงนั้นนะคะแต่คือด้วยความที่แบบเราไม่กล้าพูดเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งอะค่ะที่แบบเอาคลิปที่เราศึกษาอะค่ะไปให้เขาฟังเขาก็พูดมาว่าแค่คิดดีทำดีพูดดีมันก็เพียงพอสำหรับชีวิตเขาแล้ว อย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบก็เลยอยากจะมาขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์นะคะว่าพูดยังไงให้เขาแบบสุดตะเราน้อยไงใช่ค่ะเลยอธิบายเขาไม่ได้ธรรมดาคนเยอะก็จะคิดแค่นี้แหละใช่ไหมแต่เขาก็เข้าใจผิดรู้ผิดนะว่าแค่นี้พอแล้วยงว่าต้องสามารถที่จะมีสุดตะที่อธิบายไปถึงว่าอันเนี่ยถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยตายแล้วเนี่ยโอกาสไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเท่าดินมหาปฏปีนะที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาเนี่ยมันแค่เศษดินปลายเล็บไม่ที่เราคิดว่าตายแล้วเราจะได้เกิดมาสบายๆเนี่ยนี่มันคิดเองนะส่วนใหญ่ก็คือจะลงข้างล่างก็เอาพระสูตรที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยนะเป็นคำตอบเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยไปให้เขาได้อ่านได้ฟังก็ได้นะแล้วก็ให้เขาได้สดับคำพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆนะมีโอกาสแล้วก็แต่เราต้องหยอดพระสูตรให้ตรงไงให้ตรงใจให้แม่นให้แก้ความสงสัยเขาได้อย่างเงี้ยอันนั้นก็คือมันก็ย้อนกลับมาที่เราอีกว่าเราเนี่ยต้องเสพครบมากนะดังนั้นพอเราเสพครบน้อยเนี่ยเราจะเป็นเพียงแค่พอตัวเพื่อตัวเองไม่ได้สามารถพอตัวเพื่อผู้อื่นได้มากนักแต่เขาก็ยังเหมือนแบบกินเจเข้าก็นั่นแหละนั่นแหละทุกอย่างจะหมดไปเองถ้าเขารู้คำพระพุทธเจ้าถ้าเขามีศรัทธาโยมก็ควรจะชักชวนให้เขามีศรัทธาในพระพุทธเจ้านะแล้วก็เอาคำพระเจ้าแท้ๆให้เขาได้เสพครบนั่นแหละเนาะค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบใช้เวลาอยู่อาจจะ5ปี10ปีเขาเปลี่ยนก็โอเคแล้วล่ะขอให้พระอาจารย์คืออยากให้พระอาจารย์พูดอะค่ะว่าความน่ากลัวที่แบบถ้าเขายังศรัทธาตรงนั้นอยู่อะค่ะความน่ากลัวที่จะเกิดขึ้นกับเขาอะค่ะมันคืออะไรเผื่อก็คือนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยไงเพราะถ้ายังไม่มาศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังจัดเป็นคนนอกวงไง ยังเป็นปุถุชนฝักฝ่ายแห่งปุถุชนแต่นั้นก็ไม่อาจพ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยไปได้อาจารย์มากค่ะแค่นี้ก็น่ากลัวพอแล้วแหละแต่งั้นวันนี้ก็ฝากข้อธรรมมีเพิ่มเหรอว่าไงไหมมีอะไรอาเชิญก่อนเลิกนะส่งไมค์ไปเปิดกันค่ะกับนมัสการพระอาจารย์ค่ะ
โยมเป็นผู้ที่ยังใหม่มากเลยเพราะเพิ่งเริ่มฟังเลยค่ะท่านแล้วพอฟังแล้วก็อยากจะปฏิบัติตามแต่ยังไม่มีความเข้าใจเช่นที่ดูตามปฏิจจสมุปบาทว่าให้สิ่งที่เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่สมมติผัสสะแล้วต่อจะเกิดเวทนาตัณหาอุปาทานต่อก็คือให้พิจารณาในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นค่ะแล้วโยมก็ลองพิจารณาตามไปจนถึงอย่างเช่นตอนเช้ามาเลยก่อนจะมาที่นี่สระผมแล้วเล็บมือซ้ายไปโดนมือขวาแล้วเจ็บค่ะพอเจ็บแล้วก็คิดไปว่าเดี๋ยวจะตัดให้กุดไปเลยตัดเล็บค่ะให้ทิ้งไปเลยจะได้ไม่ต้องมาเจ็บอีกเสร็จแล้วก็เพิ่งจะรู้ตัวต่อว่าคิดไปไกลก็เลยจะถามพระอาจารย์ว่าการที่เล็บไปโดนเล็บมือซ้ายไปโดนนิ้วมือขวาเนี่ยนี่คือผัสสะแล้วพอเจ็บนี่คือเวทนาแล้วเราไม่อยากจะเจ็บเกิดความไม่อยากจะเจ็บอย่างนี้นี่คือตัณหาหรือเปล่าแล้วพอปรุงแต่งไปว่าจะต้องเดี๋ยวจะตัดให้สั้นไปเลยอันนี้ใช่อุปทานหรือเปล่าความคิดเช่นนี้ถูกหรือไม่ถูกเนี้ยค่ะก็มันก็คิดได้หมดแหละคิดได้ตามเหตุปัจจัยที่โยมโยงมาเนาะค่ะแต่มันก็เหมือนกับก็ได้ระดับหนึ่งแต่มันยังไม่ตรงทีเดียวของปฏิจจะเนาะถ้าเราใคร่ควรในปฏิจจะก็คือเราฝึกการละความเพลินก่อนดีกว่าละนันทิเวลาเราคิดขึ้นมาปุ๊บเราก็วางคิดมาปุ๊บเราก็วางฝึกทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะส่วนตรงไหนที่วางไม่ทันวางไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยมันไปก่อนยังไม่ต้องรีบหรอกตอนเนี้ยค่อยๆสั่งสมสุตตะไปเรื่อยๆแล้วก็ทำอนาปาไปเรื่อยๆนะพอมันเริ่มคิดมากก็กลับมารู้ลมหายใจค่ะพอเริ่มพอคิดได้พอเหมือนมีสติขึ้นมาก็กลับมาที่ลมหายใจเลยทีนี้ก็เลยงงว่าพอเกิดผัสสะเกิดเวทนาแล้วเนี่ยจะต้องเกิดไปตลอดสายจนกระทั่งถึงพบอะไรอย่างนั้นทุกครั้งหรือไม่หรือจะเกิดไปแค่เวทนาแล้วก็มีสติมาหรือไปถึงอุปทานแล้วถึงสติถึงกลับมาอ๋อไม่จำเป็นเราตัดสายปฏิจจได้ทุกขั้นตอนอยู่แล้วค่ะเมื่อสติเกิดปุ๊บก็ตัดสายนะตอนนั้นที่สติกลับมาอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งค่ะท่านที่ฟังว่าเป็นโสดาบันแล้วก็ที่จะเกิดอีกไม่เกิน1ชาติ3ชาติหรือไม่เกิน7ชาติเนี้ยอยากทราบว่าเมื่อบุคคลที่เป็นโสดาบันในชาตินี้แล้วตายไปแล้วชาติหน้าเขาเกิดเป็นมนุษย์อีกความเป็นโสดาบันเขาเกิดขึ้นตั้งแต่เป็นเด็กที่เกิดใหม่เลยหรือว่าต้อง3ขวบ7ขวบก่อนถึงเป็นโสดาบันในชาติถัดไปนั้นค่ะเป็นเลยไม่ได้เกี่ยวกับว่าร่างกายจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ค่ะถ้าดังนั้นนั่นในโรงเรียนอนุบาลที่มีเด็ก3ขวบ1 2ขวบ3ขวบ4ขวบนั้นน่ะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีโสดาบันอยู่ในนั้นได้ด้วยอย่างนั้นใช่มั้ยคะโสดาบันเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมละค่ะนะอ๋อถ้าเกิดใหม่ก็เป็นงั้นขออีกข้อนึงค่ะท่านเนื่องจากเป็นผู้ใหม่อาจจะใหม่กว่าเมื่อวานนี้อีกค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือได้ยินมาที่ว่าอบายภูมิมีเปรตมีอสุรกายเพิ่มมาหนึ่งอันนี้ค่ะพอที่แต่พอมาฟังในพุทธวจนะที่เพิ่งเริ่มฟังใหม่ๆนี้ยังไม่ได้ยินว่าไปเกิดเป็นอสุรกายก็เลยอยากจะทราบว่าอสุรกายนั้นมีหรือไม่แล้วถ้ามีนี่จะอยู่ในหมวดของเหล่าใดเงี้ยค่ะไปดูในภพภูมิได้อสุรกายเนี่ยเรายังเว้นว่างเอาไว้นะเป็นว่างไว้ไม่มีอยู่ที่พระเจ้าตัดมีอยู่แต่เรายังไม่สืบค้นปล่อยเป็นเศษนิดนึงนะก็คืออยู่ในอบายภูมิก็คือใน4นี้นะคะท่านใช่ไหมคะอบายภูมิ4คือมีอสุรกายอยู่ด้วย1อย่างนั้นโยมคิดถูกหรือเปล่าคะไม่อ่ะโยมอย่าเพิ่งไปสนใจตัวนี้สนใจอีก 99% ที่เหลืออัน 1% นี้วางไว้ก่อนเอางี้ดีกว่ากราบธรรมสการพระอาจารย์ค่ะนมัสการอาจารย์นะคะเป็นผู้ใหม่เลยใหม่ซิงๆเลยค่ะมาวันแรกแต่ก็อยากจะต่อจากทางน้องค่ะเพราะว่าเป็นสายปฏิบัติในทางแบบประเพณีนิยมอ่ะน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าแล้วเราก็ทำปฏิบัติมานานแต่ว่าจริงๆอ่ะเคยได้มีเพื่อนเคยเอาพุทธวจนะมาให้ฟังก็เก็ตเลยเข้าใจค่ะก็ตามหามาตลอดก็เพิ่งมีวันนี้ที่จะได้มาฟังกับคำจากพระอาจารย์โดยตรงค่ะตอนนี้คืออยากจะเรียนถามว่าคือตัวเองอ่ะจะอยู่ในทั้งประเพณีนิยมด้วยแล้วก็ยังเป็นสายพุทธวจนะได้ไหมคะ
คือปฏิบัติทั้งสองทางได้ไหมเพราะตัวเองอะรอบตัวเองเป็นแบบนั้นหมดไม่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะอยู่สองทางได้แต่ต้องเชื่อทางเดียวใช่คือตอนนี้มาทางนี้สักจริงๆอะตั้ง 100% ตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่าอยากจะสายตรงแบบทางสายตรงมากกว่าค่ะแต่อันนี้คือรอบๆตัวเราเราค่อยๆเผยแพร่บางทีมันก็แวดล้อมด้วยเดลถีสาวกเดลถีเนาะแล้วอย่างนี้เราจะตกนรกคือฟังน้องเราจะกลัวแต่จริงๆคือมาทางสายนี้ 100% แล้วนะคะอยู่ที่ใจของเราค่ะถ้าใจเราไปเกาะนรกปุ๊บรีบวางละนันทิไปซะนะขอบพระคุณมากค่ะเรามีเครื่องมืออย่างดีแล้วละนันทิเนี่ยนะไม่ต้องกลัวอะไรเลยเมล็ดพืชพอมันตกปุ๊ลงไปที่ผืนนาปัดมันทิ้งเลยนะมันกำลังสร้างภพสร้างชาติแล้วรีบปัดมันอย่าปล่อยให้มันงอกในอารมณ์นะเดี๋ยวเกิดอนุสัยเกิดความเคยชินนะพยายามให้ความเคยชินในอารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยมันสั้นที่สุดนะเพราะว่ายิ่งปล่อยให้ยาวมันก็เท่ากับเสพครบยาวนะวิธีแก้ง่ายๆแล้วก็กลับมารู้ลมหายใจเข้าออกของเราเนาะ